เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดพอดีคนในครอบครัวผมเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องพาไปตรวจร่างกายบ่อยๆไม่ทราบว่าเอนไซม์เนี่ยพอจะมีผลช่วยอะไรได้บ้างไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเริ่มต้นจากการอุดตันในหลอดเลือดนั่นเองครับแล้วที่สามารถเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายนั่นก็คือไขมันครับเป็นไขมันประเภทคอเลสเตอรอลซึ่งมีมากในอาหารประเภทไข่แดงปลาหมึกและเครื่องในสัตว์ครับการอุดตันของหลอดเลือดในหัวใจนั้นมีหลายสาเหตุแต่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆดังนี้ครับอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในเลือดของเราจะวิ่งเข้าไปขูดผนังหลอดเลือดให้เป็นรอยทำให้เป็นพื้นผิวของหลอดเลือดที่มีความขรุขระเมื่อไขมันวิ่งผ่านหลอดเลือดก็จะสามารถเกาะที่ผนังของหลอดเลือดได้ง่ายเมื่อไขมันชุดแรกเริ่มเกาะที่ผนังหลอดเลือดได้แล้วไขมันชุดต่อไปที่วิ่งผ่านมาในหลอดเลือดก็จะเกาะผนังหลอดเลือดและพอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนั่นสามารถทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกายของเราอย่างแรกเลยก็คือเลือดจะไม่สามารถเดินทางได้สะดวกและไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆได้ทั่วถึงเมื่ออวัยวะเริ่มได้เลือดไม่เพียงพอก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะส่งสัญญาณไปที่หัวใจให้ยิ่งปั๊มเลือดแรงขึ้นนั่นคือหัวใจจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะส่งไปยังอวัยวะที่ขาดเลือดนั่นเองนั่นทำให้ร่างกายของเราเกิดโรคหัวใจและความดันนั่นเองครับนอกจากไขมันจะทำให้หลอดเลือดตีบลงแล้วไขมันยังทำให้หลอดเลือดนั้นขาดความยืดหยุ่นเส้นเลือดก็จะเปราะเมื่อทางเดินของเลือดน้อยลงจนเริ่มตันอวัยวะได้รับเลือดไม่พอสมองก็จะยิ่งสั่งหัวใจให้ยิ่งปั๊มแรงขึ้นและหากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงกับร่างกายนั่นก็คือเส้นเลือดแตกนั่นเองครับหากเส้นเลือดแตกในที่สำคัญเช่นเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจแตกก็จะทำให้เสียชีวิตได้ทันทีและหากเส้นเลือดในสมองแตกก็อาจจะเป็นโรคอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวหรือบางทีอาจมีอาการแทรกซ้อนหากเส้นเลือดในสมองแตกและเลือดข้างในสมองอาจทำลายสมองทำให้เกิดอีกหลายๆปัญหาตามมาครับซึ่งการรักษาอาการเส้นเลือดอุดตันนั้นมี2วิธีใหญ่ๆวิธีแรกก็คือการทำบายพาสเป็นการต่อเส้นเลือดข้ามส่วนที่ติดตันด้วยเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่งครับและอีกวิธีนึงก็คือการทำบอลลูนเป็นการใส่ท่อเล็กๆเข้าไปในเส้นเลือดเมื่อถึงจุดที่ติดก็จะเป่าลูกโป่งเพื่อขยายเส้นเลือดให้ยืดออกทั้ง2วิธีนี้ก็เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกนั่นเองครับแต่หากในเลือดของคุณยังมีคอเลสเตอรอลอยู่ก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่เส้นเลือดจะกลับมาติดอีกครั้งในจุดเดิมหรือจุดอื่นๆได้อีกทั่วร่างกายนั่นเองครับซึ่งการช่วยด้วยเอนไซม์ก็คือจะใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งมีชื่อว่าไลเปสเอนไซม์ตัวนี้ทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเอนไซม์ไลเปสเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อลดการก่อตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดและต้องออกกำลังกายควบคู่เพื่อให้ร่างกายมีการสูบฉีดเลือดและเลือดที่สูบฉีดนั้นก็จะค่อยๆชำระไขมันที่เริ่มคายตัวออกจากผนังหลอดเลือดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมันเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายเพื่อร่างกายที่ไร้โรคนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว